จงรักนี่ครับท่านจงรักหลังจากที่นำพระองค์ท่านขึ้นประดิษฐานยังศาลสุจาตุมาราชาวารุณทั้งสองเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดด้านหน้าบริษัทและจุดด้านในบริษัทและอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็จะเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติแขกผู้ใหญ่นะครับมาจุดธูปนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมใจกันพร้อมหลักบรรดาพี่น้องเพื่อสารทิศนะครับตอนนี้ทำพิธีนะครับให้กับสิ่งที่เป็นมงคลให้กับพี่น้องทั้งประเทศครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณพี่น้องผ่านไปผ่านมาครับกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ดีที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ครับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านให้พวกเรามีที่อยู่มีที่กินนี่นะครับวันนี้นะครับถ้าท่านไม่ติดธุระไปไหนหรือถ้าท่านติดธุระขอให้ยกเลิกเลยครับวันนี้ขอพรก่อนนะครับขอพรก่อนอย่างอื่นไม่คุยทีหลังก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะครับให้ผู้ใหญ่นะครับจุดธูปนะครับชุดแรกในกระถางอันเป็นมงคลนี้ก็ถือว่าเป็นการเบิกเลิกเบิกชัยให้รุ่งโรจน์โชติช่วงชัดชวาลด้วยบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งคุณวิทย์วัดอรุณนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการหลายท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างงานรูปหล่อทรงพลังนะครับรูปหล่อทรงพลังนะความหมายก็คือให้มีบารมีนะมีหน้าที่การงานที่สูงส่งเป็นเจ้าคนนายคนนะก็ถือว่าตอนนี้เป็นช่วงของการนะครับปักธูปนะชุดแรกเป็นสุขฐานนะครับเพื่อเสริมความเป็นมงคลก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรับธูปแล้วก็นะปักธูปเป็นปฐมฤกษ์ในการเสริมบารมีนะครับเดี๋ยวขอเชิญต่อเลยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้เราผู้ใหญ่มาเยอะครับบอกตรงๆเลยเอ่ยช่วยไม่ทั่วถึงต้องขอประทานอภัยครับเฮลิคอปเตอร์ปิตินะครับแทนพิพิธวัดอรุณและทีมงานนะครับตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทีมงานทุกท่านเลยนะครับจะเป็นทางด้านเยี่ยมเมหานะครับตกดอน7นะครับและขอบคุณทางด้านที่โตวัดอรุณนะครับท่านปักธูปเรียบร้อยนะครับขอพรเรียบร้อยครับวันนี้ถ้าถือว่าเป็นวันดีวันแรกนะครับเป็นสิริมงคลครับที่อัญเชิญนะครับไปไหนวะผ้ากลางพัฒนาเอาละครับนะเอาธูปมาใครมีธูปจุดธูปได้เลยครับเดี๋ยวฉันหลังจากเฮียไหว้เสร็จแล้วนะครับเข้าแถวเลยครับใครอยากได้อะไรขอก่อนวันนี้ถือว่าเป็นวันดีครับนะครับเดี๋ยวทางด้านพิพิธวัดอรุณนะครับทีมงานนะครับท่านเตรียมเลย